ครงสร้างสุดอลังการแบบนี้จะมีขั้นตอนอย่างไรนั้นไปดูกันนะครับสวัสดีครับอยากมีเรือสักลำอยากทำเรือเป็นสักหนึ่งลำต้องเฉวงเรือโบราณนะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อหาในคลิปกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมเฉวงเรือโบราณด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปอีกครั้งต่อไปนะครับหรือถ้าหากต้องการที่จะสื่อสารกับเฉวงโดยตรงก็นี่เบอร์นี้ได้เลยหรือแอดไลน์นี้ก็ได้เพื่อสะดวกต่อการสื่อสารนั่นเองนะครับคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องของการขึ้นโครงสร้างเรือรบหลวงวิกตอรี่นะครับซึ่งจะมีขั้นตอนอย่างไรนั้นไปดูเลยครับThank you.
ดจบในการเอากรงเรือประกอบเข้ากับกระดูกงูนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องติดตามขั้นตอนต่อไปว่าเราจะมีขั้นตอนอะไรบ้างในการประกอบเรือลบหลวงวิกตอรี่นะครับถ้าพี่น้องชอบช่วยกดแชร์กดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมชเวงเรือโบราณด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปนะครับและก็ชมคลิปถัดไปของผมต่อด้วยนะครับขอบคุณมากครับ